เรามาดูกันต่อเลยข้อกำหนดที่สาวๆถ้าเกิดจะเดทกับผู้ชายคนนี้เป็นแฟนผู้ชายคนนี้กฎเหล็กคุณต้องทราบเอาไว้ครับปิดไฟได้ทุกเมื่อเชิญค่ะเนื่องด้วยผมเป็นนักธุรกิจผมก็ให้ความสำคัญกับเวลามากแล้วก็การนัดเดทสาวเรื่องเวลาก็สำคัญเหมือนกันหรือสาวเดทหรือสาวที่เราออกเดทด้วยเนี่ยแบบมาช้าหรือเลทอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตารางงานผมก็จะเลื่อนออกไปยกตัวอย่างเหตุการณ์ก็คือมีครั้งนึงเราก็นัดจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไปรอรับเขาที่บ้านเราไปถึงก่อนเวลา15นาทีอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าคือเขาเลทมา30นาทีเราก็ดูเวลาพอ30นาทีปุ๊บผมก็ขับรถออกเลยไปนั่งกินข้าวไปรอที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยไปนั่งกินข้าวเขาก็โทรมาแล้วบอกอ้าวไปไหนแล้วอะไรเงี้ยบอกแล้วผมก็บอกว่าถ้าจะเจอก็มาที่ร้านแล้วกันนะเราไม่ได้รอแล้วเรารอครบ30นาทีแล้วถ้าผู้หญิงมาสายในเดทแรกผมว่าก็ยังโอเคคือเหมือนแบบครั้งแรกก็แบบอยากให้รู้สึกดีๆต่อกันถ้าเขาสายผมก็ตั้งแบบตั้งลิมิตไว้แบบ3ครั้งถ้าแบบก็คือมันไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ไม่ได้คุยต่อครับถ้าผมนัดใครแล้วผมก็พยายามจะไปให้ตรงเวลาก็ไม่เคยไปสายเลยแอคซิเดนต์เรื่องจำเป็นก็จะโทรบอกล่วงหน้าให้เขารู้ก่อนฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับที่ผมให้ความสำคัญกับเวลาเป็นเพราะว่าผมไม่อยากพลาดสักวินาทีเดียวที่อยู่กับคุณอย่าให้รีบปิดไฟผมนะครับโอ้โหเอ้าเดี๋ยวๆที่ปิดไฟใส่ทั้งหมดคือพวกเธอก็ชอบไปเลทกันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวต้องคุยกันยาวๆเรื่องนี้นะฮะแต่ตอนนี้ดับไป28คนเหลือ2คนพอดีพอดีผมตายเพราะคุณเพราะจุดหัวเกิดแบ็คเอาท์นะปีโป้คุณก็เพิ่งดับไฟไปใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮะหนูเพราะเขาไม่ตรงเวลาค่ะไม่ใช่ปีโป้ก่อนเดี๋ยวไงว่าไปเลยไม่เป็นเลยเดี๋ยวหนูเป็นคนไม่ตรงเวลาค่ะอย่างเช่นแบบไปเรียนหนูยังไปสายเลยค่ะนี่จบได้ยังก็แปลกใจอยู่แต่ว่าคือผู้หญิงอะค่ะกับการเลทมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีแบบ3นาที5นาทีการแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็ช้าอยู่แล้วแต่ว่าหนูเคยมีแฟนค่ะแฟนหนูก็ตรงเวลาเหมือนกันเวลาของเขาก็มีค่าเหมือนกันแต่เขาไม่เคยทิ้งหนูไปก่อนนะคะสิ่งที่เขาทำมันดูแบบแล้วที่เขาทิ้งเราไปเรื่องอะวันเลทซะจนไม่ไหวแล้วเลทซะจนไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาโอเคหนุ่มโสดฮะอาจจะลำบากสักหน่อยเพราะว่าเผอิญเราอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ตรงเวลาเวลานัดหมายมีเอาไว้ยืดหยุ่นแต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยข้อดีของคุณก็คือเมื่ออำนาจความโสดโอนมาในมือคุณคุณไม่ต้องปิดไฟทำร้ายจิตใจใครเลยเอาละฮะตอนนี้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้บาร์บี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนฮะส่วนโบนะฮะตอนนี้เป็นเก๋านะฮะเขาหายแล้วมั้งหายแล้วหายนะฮะใช่ค่ะพอเลิกกินไก่ไปก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าค่ะนะครับสองสาวโสดมีความแตกต่างกันไหนลองดูสิฮะวันนี้คุณเตรียมคำถามอะไรมาจะถามคุณบาร์บี้กับคุณโบนะครับว่าถ้าเราได้ไปเที่ยวทะเลกันจะเลือกใส่ชุดว่ายน้ำแบบไหนแล้วก็สีอะไรชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนและสีอะไรฮะโบก็ได้ตอบก่อนไหนลองดูชุดว่ายน้ำคุณสิฮะค่ะของโบก็จะเป็นชุดว่ายน้ำทวีตค่ะสีแดงค่ะเพราะว่ามันร้อนแรงค่ะอย่างนั้นเลยนะฮะจริงค่ะคุณใส่ทูพีทคุณไม่คิดว่ามันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหรอไม่ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจทูพีทสีแดงมันเลยร้อนแรงไปจัดเต็มเหนียวฮะบาร์บี้ชุดว่ายน้ำของคุณเป็นยังไงอะวันพีชค่ะวันพีชใช่ใช่แต่ว่าดีไซน์ชุดว่ายน้ำก็จะแตกต่างอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดีไซน์เพราะว่าเป็นคนที่ชอบแฟชั่นใช่ค่ะอาจจะมีพร็อพเยอะนิดนึงวันพีชนี่คือชิ้นเดียวเธอก็เลยเลือกเป็นแว่นตาคอยปกปิดสายตาตัวเองต่อผู้อื่นสีค่ะเป็นสีชมพูค่ะพิงค์ค่ะคุณกำลังจะอยู่กับสองสาวคนหนึ่งใส่ชิ้นเดียวนะวันพีซแต่มีสเต็ปมีดีไซน์เกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วก็ชมพูบานเย็นเลยทีเดียวกับอีกคนเป็นทูพีซฮะสองชิ้นสีแดงแป๊ดมาเลยทีเดียวท้าทายแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวพาหนึ่งคนมาเจอเราไปเลยเสือเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
แม่แมงกะพรุนไฟบอกเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวทะเลกันนะฮะยังไงทำหนังสือถึงกรมอุทยานนะฮะก็คุณจะใส่ขอเนี่ยใส่ชุดแดงทูพีซเที่ยวในเขตเขตทะเลนะฮะเพื่อไม่เป็นการทำลายธรรมชาตินะค่ะอ่ะมาหนุ่มโสดไปเลยฮะไปเดทกันดีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมถึงเลือกคะก็ชอบการตอบคำถามครับเรื่องนั้นละสีแดงสีอะไรเงี้ยที่จริงผมไม่ได้ชอบสีแดงหรอกแต่ชอบเหตุผลค่ะเป็นคนชอบอะไรแรงๆชอบเหตุผลชอบเหตุผลค่ะก็ตื่นเต้นและดีใจได้รู้จักนะคะครับชื่อโบค่ะอีกทีนึงนายจำได้ไหมจำได้ค่ะยินดีให้ได้จ่ายทีนึงค่ะนายนี่ครับค่ะเรียกสาวโสดคนใหม่มาเติมดีกว่าแม่ชื่อน่ารักเฉาะไต่น้อยนี่ค่ะมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมตอนนี้รอแล้วฮะหนุ่มโสดคนต่อไปใช่คุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะว่ายแล้วครับกดเถอะครับหาไว้นะคะเป็นมากค่ะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ